คลิปในวันนี้เราจะกลับไปคุยกันอะไรเก่าๆกันหน่อยซิมซิมิอ่ะหาครับพูดชื่อนี่ก็โคตรเก่าคลิปในวันนี้เป็นไงไปดูกันได้เลยครับผมที่ปวดหัวกับซิมซิมิแค่ไหนนะครับผมแบบสมองจะระเบิดไอ้น้องฝากไลค์ผมถึง5ล้านไลค์หน่อยนะครับไปดูเลยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับในเมื่อเราเล่นเลคเตอร์มาเยอะแล้ววันจันทร์นี้ขอเปลี่ยนบ้างเราจะทำการเล่นสิ่งเรียกว่าซิมซิมิฮะนะทุกคนอาจจะรู้โปรแกรมซิมซิมิคืออะไรนะครับผมอธิบายให้ฟังซิมซิมิได้ก่อนมันจะเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเอาไว้ปั่นคนอื่นนะครับก็คือมันจะเป็นโปรแกรมที่เราจะคุยกับเจ้าตัว AI สมมุติซึ่ง AI ตัวนี้จะมีคำหยาบคายเพราะฉะนั้นน้องๆหนูที่ดูคลิปนี้อย่าลืมใส่หูฟังดูนะครับผมป่ะเอาล่ะมาถ้าเกิดคุณมองมาแล้วคุยกับซิมซิมิได้เราสามารถที่จะปรับระดับความเร็วซิมซิมิได้นะครับว่าเราจะใช้ความเร็วซิมซิมิเท่าไหร่ป่ะมีการใช้นี่ครับป่ะเสรีภาพก้าวไปก็คือความเร็วสุดๆสวัสดีมาเราพิมพ์กับซิมซิมิบ้างหวัดดีนี่ผมพิมพ์ไปนะหวัดดีเดี๋ยวมาถึงมันหยาบขนาดนี้เลยเหรอนี่ผมจะถามเขานะครับรู้จักพี่เฟรมไหมนี่ครับป่ะรู้จักสิเฮ้ยพี่เฟรมไหนอ่ะน่าถามเขาถามทำไมมันหยาบจังอ่ะทำไมซิมมันหยาบจังอ่ะรู้จักนี่พี่เวฟไหมไอ้น้องนี่ผมลองถามเขารู้จักพ่อเฮ้ยผมว่ามันหยาบไปว่ะผมว่าเราควรเอาสัก4แล้วกันเนาะมันดูหยาบไปเอาใหม่รู้จักพี่เวฟไหมอย่างงี้ผมว่า4น่าจะคุยกับเราได้เคยน่ะเคยว่ะ VVF เวฟคุงหรอนี่ครับเออพูดเออตอบกลับเอออะไรครับเอาผมว่ามันเริ่มเป็นอะไรละผมว่าไอ้นี่เริ่มปั่นละรู้จัก T5 FVC นี่ไหมนี่ครับลองถามเขาดูเผื่อซิมซิมี่จะรู้คือตรีใช่ไหมพี่ของช้างใครคือตีใครคือตีไม่รู้จักโว้ยมาครับผมว่าเราปรับระดับความแรงเอาที่6และรอบนี้ผมขอเอา6นะนี่รู้จักไอ้ตู่ไหมมาผมลองถามไอ้ตู่แล้วกันนะรู้จักไอ้ตู่ไหมมาครับเราจะลองคุยซิมี่รู้จักไอ้ตู่ไหม เดี๋ยวว่าถึงด่าผมสลิมเลยเหรอเกิดอะไรเปล่าผมรักลุงตู่อ่ะผมลองพิมพ์ซิมี่ดูผมรักลุงตู่ตายแล้วรักลุงตู่ไหมอ่ะลองพิมพ์ดูครับรักลุงตู่ไหมไม่ไล่มันออกเพราะว่าเริ่มคุยกับมันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเอาใหม่แล้วนี่ผมจะลองคุยแบบดีๆนะทุกคนนะผมจะลองคุยแบบว่าที่ทุกคนจะเข้าใจกันได้นายกที่เดเทสุดคือใครอ่ะผมขอเอากันมังมาใส่นิดใครเฮ้ย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 ซิมเกินซิมได้โปรดอ่ะเอาใหม่ชอบนักแคสเกมไมน์คราฟต์คนไหนอ่ะผมรู้ว่าซิมได้ต่อยผมได้แฮร์ล็อกเกอร์ซีบิงสกิดไงเดี๋ยวนะฮาร์ล็อกเกอร์อะสกิดที่ผมไม่รู้ว่าเขาแคสหรือเปล่าจำไม่ได้แต่พี่แป้งแคสแน่นอนพี่เอกนี่ไม่เคยแคสเคยเล่นลงช่องพี่คิวอย่างเดียวมันไม่ใช่อ่ะเอาใหม่ชอบยูทูบเบอร์ไหมชอบยูทูบเบอร์คนไหนอ่ะพูดงี้ดีกว่าชอบยูทูบเบอร์คนไหนพ่อมึงตายอะไรวะอะไรซิมเอกประสาทกินน่ะเอกประสาทเด็กอ่ะเอกพูดตรงๆเลยเอกประสาทเด็กอ่ะซิมนะรู้จักพี่มอนไหมอ่ะผมลองถามเขาดูว่ารู้จักตัวผมหรือเปล่านะไอมอนไอ12ทาม9นิ้วใครก็รู้ว่าผม9นิ้วไอ้น้องขนาดซิมยังรู้อ่ะนี่ผมไม่ได้สอนนะเนี่ยคือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยคือผมเปิดเพิ่งเปิดเข้ามานะยังไม่ได้สอนประโยคซิมเลยนะแบบการส่งการสอนนี่คือไม่มีเลยนะทุกคนนะแต่แบบ12ทาง9นิ้วอ่ะนี่ครับถามไปผมว่าน้องน่าจะไอ้ซิมได้ตอบแล้วยามาโนยส์เพิ่งชมกูว่า9นิ้วแต่ตอนที่เพิ่งด่ากูเลยหรออ่ะเอาใหม่12ทามรู้จักป่ะนี่ไอ้น้องรู้จักที่เป็นเอาดีๆไอ้โง่อ่ะผมจะลองพิมพ์กับมันเอาดีๆไอ้โง่ปั๊บเอามันเฮ้ยมันเริ่มหยาบกระด้างไปแล้วอ่ะนี่ผมว่าหยาบไปว่ะอ่ะ4แล้วกันมันดูหยาบไปนะผมว่าใครไปสอนเลยมันทุเรศขนาดนี้ว่ะมันหยาบหยาบชอบแรปเปอร์คนไหนอ่ะผมถามเมื่อกี้ดูชอบแรปเปอร์คนไหนไม่ได้ตอบได้ซิมิดีหรือไม่ดีไม่ดีดิอแมนดาออฟดัมฮู้ดับเดียวอแมนดาออฟดัมมันแรปเปอร์เหรอไหนอแมนดาออฟดัมศิลปินนางแบบมิสยูนิเวิร์สเกี่ยวอะไรกับแรปเปอร์เดี๋ยวอะไรของมึงแรปเปอร์คนไหนดีสุดอ่ะผมลองพิมพ์คำถามอาจจะแบบคำถามเราอาจจะแปลกไปหน่อยนี่แล้วกันนี่ไม่รู้ลองเปิดเน็ตดูเองนะไม่รู้ด้วยนะชอบยังโอมไหมเดี๋ยวลองไม่ต้องมารักกูนี่มีโคตรเก่าอ่ะ just do what you wanna do โอเคนายเป็นตัวอะไรกันแน่อ่ะผมอยากรู้ว่าซิมเนี่ยมันเป็นตัวอะไรผมจะลองถามมันดูเป็นคนที่รักเธอไอ้ยะตลกอ่ะนายว่าเรารวยไหมอ่ะผมลองถามดูว่าซิมมันคิดว่าผมรวยไหมรวย รวยกับพ่อมึงอ่ะ ผมลองหยาบแล้วผมลองหยาบแล้วผมไม่ไหวแล้วผมขอหยาบใส่มันหน่อยคือ ผ
มันเซ็นเซอร์ตึ๊ดใหญ่กว่าตึ๊ดอ่ะโอ้ผมรู้ว่าเซ็นเซอร์ว่าอะไรผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันไม่น่าเชื่อว่าซิมมันหยาบขนาดนี้ชอบอ่ะผมชอบ Minecraft มั้ยอ่ะผมลองถามซิมดูซิมชอบ Minecraft มั้ยชอบมั้ยล่ะกูถามมึงไม่รู้อ่ะไอ้โง่ป้ามึงสิป้ากินยาแล้วไอ้โง่มึงมีสมองมั้ยมึงสิไม่มีเมื่อคุณไม่กูน่ารักทำเล็กใช่ผมทำเล็กเฮ้ยมันยอมรับว่ะไอ้นี่สิ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสมาการยอมรับและไม่สู้กับอีกฝั่งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนักแคสเกม Minecraft คนไหนเท่สุดเอมมี่เกมเมอร์บิซ่าแคสเกมเก่งด้วยนะสวยด้วยขอให้ผู้ติดตามของเธอถึง 100,000 ซับถึง1อะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมเอมมี่มาถึงอยู่ในนี้ได้อ่ะเอมมี่นี่เป็นรุ่นน้องผมที่อยู่ใน Facebook เออแล้วทำไมถึงอะไรใครไปป้อนคำสั่งมาอีกวะเนี่ยเอาใหม่เอาผมขอใหม่นักแคสเกมอ่ะผมมีภาษาอังกฤษคนไหนโหดสุดอ่ะโหดสุดไอ้น้องเอ้ยมันตอบคำถามเดิมเลยว่ะบ้าผมลองคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่วงบ้างนะการเงินทำยังไงกูถึงรวยวะซิมอ่ะวะซิมตอบกูได้ไหมเลิกคุยกับกูแล้วทำงานไปว่าผมคุณจะเลิกคุยกับมันแล้วหักไปทำงานทำการจริงจังผมถึงจะมีความสุขและรวยกว่านี้นายทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะผมอยากรู้ว่าตอนนี้ซิมเขาทำอะไรอยู่ผมก็ลองถามเขาดูนายก็ตอบไปว่าตอนนี้กำลังเล่นหรือว่ากำลังทำอะไรอย่างอื่นอยู่ก็ได้อุ้ยมันพูดคำสุภาพแล้วว่ะนายป้าหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดมันพูดสุภาพถึงเวลาไม่ได้ป้าอีดับนี่ขนาดสุภาพเนี่ยนี่เล่นระดับสองจริงไหมเนี่ยกูถามจริงกูว่าไม่น่าระดับสองแล้วนายชอบประยุทธ์ไหมชอบสลิมสุดยอดใครสร้าง Facebook อ่ะใครสร้าง Facebook ซิมพระเจ้าอลิซาเบธที่2พระเจ้าอลิซาเบธสร้าง Facebook เหี้ยอะไรเนี่ยใครเป็นมัมมี่นี่ว่ายังไงอะไรของมึงชอบวงเกาหลีมั้ยนี่ชอบสิชอบวงเกาหลีวงไหนถ้าเกิดมันเป็นซิมมันตั้งแต่ตะก่อนว่าแต่ก่อนยุคนั้นจะเป็นแบบ EXO ป่ะ EXO BTS นะโอ้โธ่ BTSรถไฟฟ้าเหรอนี่ถามมันไปใช่โอเคครับนะผมจะลองเล่นมุกกับซิมดูนะผมไม่รู้ถ้าเกิดเล่นมุกกับเจ้าซิมเนี่ยซิมจะตอบไปหรือเปล่านายรู้ไหมรู้หรือไม่รู้ก็ได้ในน้ำมีปลาในนามีอะไรในนามีข้าวเฮ้ยครั้งนี้มันเริ่มฉลาดว่ะมันเรียนรู้ AI ในการจับคำพูดคนอื่นออกมาใช้เหรอเนี่ยแล้วบ้านนายมีอะไรบ้านมีใช่เหรอล้อเล่นอ่ะผมยิ่งคุยผมแบบอยากจะเอาผมอยากเอาเท้ามาไก่หน้าผากแล้วก็แบบโอ้อะไรวะเราจะไม่คุยกับนายแล้วนะนะผมว่าพิมพ์อย่างนี้ไปซิมมันจะรู้สึกไงเรื่องของมึงนายขอโทษเราก่อนขอโทษครับเราอัดคลิปอยู่บอกมันไปผมอัดคลิปอยู่เผื่อมันจะรู้โอเคนายอยากบอกอะไรคนดูไหมอาจจะปิดคลิปแล้วก็ต้องถามมันหน่อยจะบอกอะไรคนดูไหมดูมึงอาบน้ำดูพี่มึงอาบน้ำโอ้แต่ละอย่างคือแต่ละอย่างอ่ะแต่ละอย่างเราอ่ะนายเล่นฟรีไฟท์ครับเล่นฟรีไฟล์เกมดีมั้ยดีนะธรรมดาแล้วนายชอบฟรีไฟล์มั้ยมาสิน่ามาสิว่ะ 1-1 มั้ยได้นะสภาไม่เกี่ยวเอาวะแพ้เสีย 1,000 ทูโอ้โหโอ้โหอันนี้นะอันนี้มันน่าจะด่าเรายับนะครับแต่ว่ามันเซ็นเซอร์ไว้กอกๆปรับๆๆ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 
นอ่ะก่อนจบคลิปครับผมจะบอกซิมคำหนึ่งรวยอ่ะแล้วไงไอรวยรักนะน่ะไปละไม่คุยละถ้าไม่อยากแล้วก็จับไปวะโอเคผมว่าผมพอเหอะซิมนี่เราคงไม่ได้กลับมาเล่นกับมันอีกสักระยะหนึ่งผมรู้สึกว่า AI มันนูบชิดไปหน่อยนะจากที่ผมเคยเล่นแต่ก่อนโอเคคลิปนี้จบแค่ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป